กองประชุมรัฐมนตรีเวทีพรรคพื้นอาเซียนครั้งที่31ได้ทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนเปียกและหยับผ่านมาปรึกษาหารือทิศทางในอนาคตของเวทีพรรคพื้นอาเซียนและเห็นดีหับพ้องเอาเอกสารสำคัญต่างๆกองประชุมรัฐมนตรีเวทีพรรคพื้นอาเซียนครั้งที่31โดยการเป็นประธานของท่านเสลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกและกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้กำหนดทิศทางการหัวมือในอนาคตของเวทีพรรคพื้นอาเซียนในนั้นได้พิจารณาและเห็นดีรับรองเอาเอกสารสำคัญคือบัญชีกิจกรรมสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติในช่วงปี 2024-2025 แผนเวียกกองประชุมกลางสมัยเวทีพรรคพื้นอาเซียนเกี่ยวกับการต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 2024-2026 แผนเวียกกองประชุมกลางสมัยเวทีพรรคพื้นอาเซียนเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ 2024-2027และแถลงการเวทีพรรคพื้นอาเซียนเกี่ยวกับการหัวมือพรรคพื้นด้านความปลอดภัยของเฮือกำปันเสนอโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกัมพูชีเมียนมาและสิงคโปร์ร่วมสนับสนุนนอกนั้นกองประชุมรัฐมนตรีเวทีพรรคพื้นอาเซียนยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของเวทีพรรคพื้นอาเซียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเคียงคู่กับการรับประกันบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนในกลไกดังกล่าวและได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับปัญหาพรรคพื้นและสากลโดยเฉพาะสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงในพรรคพื้นอาเซียนแปซิฟิกรวมทั้งสภาพการในทะเลจีนใต้แหลมเกาหลีเมียนมาตะเบนออกกลางและอูแกรน